วัสดีครับพบกับรายการย่อหน้าเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่านะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับพบกันนะครับวันนี้มีสิ่งดีๆนะครับมานำเสนอแล้วก็มาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าหลังจากที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ้วนได้แบบว่าเจอท่านผู้ชมแล้วก็ได้สอบถามแล้วก็ได้พูดคุยกันมาหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่ตอบไม่ทันเจอในตลาดหรือเจอกลางทางที่เราเจอส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเจออ้วนในตลาดสดเนาะก็ได้มีเวลาได้พูดคุยแล้วก็ได้สอบถามกันนะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งอ้วนขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนิดนึงนะครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงนะครับผสมโสมตางามดีนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังหรือว่าหนุ่มสาวโรงงานก็ว่าได้นะครับคือสรรพคุณของยาโสมนี้นะครับคือจะแก้ปวดเอวปวดหลังปวดตามข้อและปวดกล้ามเนื้อและหัวข้อเข่าเสื่อมนะครับตรางามดีนะครับสรรพคุณนะครับ บอกแล้วนะครับย้ำให้อีกทีนึงนะครับคือจะแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อเข่าเสื่อมแล้วก็แก้เหน็บชานะครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับจะมีสารอาหารอยู่5ตัวนะครับส่วนสารอาหารนั้นจะประกอบไปด้วยเถาวัลย์เปรียงสกัดนะครับรากโสมสกัดนะครับน้ำลูกกวานดอกเห็ดหลินจือแล้วก็ผงเกากี้สกัดนะครับตรงนี้นะครับเป็นยาที่มีคุณภาพมากราคาแค่350บาทเองนะครับ350บาทย้ำเลยนะครับสรรพคุณเยอะมากแล้วอ้วนก็กินมาแล้วด้วยทดลองกินมาแล้ว2อาทิตย์ครับคือยอมรับเลยว่าดีเมื่อดีอ้วนก็มาบอกต่อหลังจากที่เราพบปะสังสรรค์กันที่ในตลาดอ้วนก็ได้บอกท่านผู้ชมและให้ลองชิมกันฟรีๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างผลตอบรับกลับมาค่อนข้างชัดเจนครับท่านผู้ชมบอกว่าโอเคดีอ้วนก็เลยนำมาบอกกล่าวท่านผู้ชมบอกต่อถ้าสนใจนะครับติดต่อไปที่082-869-9652นะครับชื่อดร.เจมส์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรนะครับ082-869-9652ดร.เจมส์นะครับเป็นผู้แทนจับจำหน่ายนะครับเอามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่หมดเวลาไปนะครับแล้วจากนั้นมีท่านผู้ชมโทรเข้าหาอ้วนก็บอกว่าอ้วนเพิ่มได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดเนี่ยเพราะว่าอยากให้เพิ่มเข้ามาอีกสัก2คนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวเริ่มเข้ามาต่อเยอะพอมาเข้ามาต่อเยอะขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเขากะว่าจะดูสัปดาห์นี้แต่ว่ายังไม่ถึงคิวท่านผู้ชมก็เลยน้อยใจนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเวลาของเราเนี่ยมันมีจำกัดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาอ้วนจะตอบวันเดือนปีเกิดให้ท่านผู้ชมก่อนเลยแล้วเราจะติดเบรกไปแล้วกลับมาต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเอาเป็นว่าเรามาลุยกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนแรกเลยนะครับชื่อคุณแก้วเกิดวันที่18เดือน3 2527นะครับรหัสที่ถอดออกมาได้คือเลข7ณเวลาปีนี้นะครับอายุสิ่งที่จะต้องเจอคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถาถมเข้ามาจะสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่อย่าเครียดและอย่าดีใจเกินไปขอให้สงบนิ่งคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วมาทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะลงทุนทำอะไรหรือว่าทำงานหรือช่วยเหลือใครหรือให้เงินยืมหรือช่วยอะไรไปแล้วต่างๆทำไมสิ่งทุกอย่างมันเหมือนว่าโยนหินลงน้ำแล้วหายเงียบไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับในการดำเนินชีวิตของเราอย่าไปตกหลุมพรางใครง่ายๆและอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะครับขอให้คุณดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยปีนี้เพราะโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บคำว่าบาดเจ็บก็แล้วกันเอาง่ายๆเลยว่าโอกาสที่เราจะบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั้นปีนี้ค่อนข้างมีสูงนะครับและอย่าเครียดมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอายุปีนี้เท่านี้นะครับเกิดเรื่องนี้แล้วจะเป็นทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเอามาต่อมาเลยสำหรับคุณแอ๋วคุณแอ๋วเกิดวันที่23เดือน10 2516รหัสถอดออกมาแล้วเป็นเลข8ขอให้คุณมุมานะตั้งใจอย่าย่อท้อนะครับสำหรับปีนี้โอกาสรอคุณอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผลงานที่คุณทำมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณหัวหน้างานก็จะพิจารณาอาจจะมีการเลื่อนขั้นให้คุณหรือไม่งั้นก็อาจจะปรับเงินเดือนให้คุณนะครับขอให้คุณทุ่มเทเต็มที่กับการทำงานและรับผิดชอบ
ในการทำงานให้มากเพราะรหัสปีนี้มาจะได้ดีเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับและบางครั้งโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือในการทำงานหรือว่านำเสนอผลงานโปรเจกต์ใหม่ๆมักจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยปีนี้ขอให้คุณอย่าท้อขอให้คุณเดินหน้าเต็มที่แล้วสิ่งต่างๆที่คุณต้องการมันจะได้อย่างที่ว่าคุณคาดไม่ถึงนะว่าคุณจะได้นะครับเอามาเลยนะครับสำหรับคุณน้อยเกิดวันที่12เดือน8 2523นะครับรหัสที่ถอดมาแล้วจะเป็นเลข11นะครับบอกได้เลยปีนี้เป็นปีของขาขึ้นของคุณคุณจะทำอะไรมันจะเป็นเงินเป็นทองให้คุณอยู่เสมอๆนะครับและเป็นปีของความสำเร็จเสียด้วยไอเดียใหม่ๆที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมักจะโดนนะครับจะโดนมากๆเลยและชื่อเสียงกิตติยศของคุณปีนี้คุณจะเป็นที่พออกพอใจของคุณได้จำไปนะครับและบางครั้งคุณอาจจะได้รับนโยบายรับตำแหน่งงานใหม่ๆหรือว่าได้รับเขาเรียกว่ามอบหมายงานชิ้นใหญ่ขึ้นมาโดยที่ว่าคุณไม่คาดฝันด้วยซ้ำไปว่าคุณจะได้งานชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เข้ามานะครับและจะมีบทบาทในองค์กรมากขึ้นเสียด้วยซ้ำแบบมาแบบไม่คาดฝันเลยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีของคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณน้อยอ่ะมาท่านต่อมาเลยสำหรับคุณพึ่งปีนี้นะครับคุณพึ่งบอกก่อนเกิดวันที่6เดือน6 2532รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็น12นะครับบอกเลยว่าโลกทั้งใบปีนี้ของคุณสำหรับคุณอะโลกทั้งใบเป็นของคุณเลยงานที่คุณวาดฝันเอาไว้ที่คุณอยากจะได้ทำปีนี้คุณได้ลงมือทำอย่างเต็มที่แน่นอนและบางครั้งนะครับฝีมือของคุณเนี่ยนะครับอาจเกินนะครับเกินผลงานเสียด้วยซ้ำไปนะครับผ่านชลุยทุกอย่างในการทำงานและหน้าที่รับผิดชอบของคุณปีนี้ขอให้คุณตั้งใจทำงานและประเมินตัวเองว่างานที่ฉันทำเนี่ยขนาดไหนเพ้อเผลอนะครับคุณอาจจะได้โปรเจกต์งานซ้อนถึง2งานเลยเสร็จได้ซ้ำไปขอให้คุณตั้งใจในการทำงานเพราะรหัสปีนี้ถ้าคุณมุ่งมั่นทำงานผลงานออกมาดีทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาเป็นแถวเลยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงรถเงินทองทุกอย่างปีนี้เป็นปีขาขึ้นของคุณจริงๆขอให้คุณโชคดีโอกาสอันนี้เอาไว้เลยนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณออกมาแล้วเจ๊เป็ดของเราเจ๊เป็ดของเราเกิด2529นะครับเดือน7นะครับรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข6ปีนี้คือทำอะไรอย่าผีผำนะครับขอให้คุณปรึกษาครอบครัวดูแลครอบครัวปรึกษาคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้จะต้องหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยกันอย่างแบบเขาเรียกภาษาดอกไม้นะครับเพราะปีนี้รู้สึกว่าความขัดแย้งจะเริ่มมีบ่อยมากและบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบว่าไม่พูดกันเลยหันหลังหากันเลยคืออย่าเป็นอย่างนั้นขอให้คุณใจเย็นๆตั้งสติคิดว่าปัญหาย่อมมีทางออกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคิดว่าครอบครัวสำคัญที่สุดของชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าครอบครัวของเรามีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะครับและอย่าสนุกสนานจนเกินตัวไปพยายามหันหน้าเข้าหากันมีเวลาให้ครอบครัวกันปีนี้ครอบครัวคุณสำคัญนะครับขอให้ผ่านปีนี้ไปได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับมาดูต่อไปเลยสำหรับคุณปานนะครับเกิดวันที่28 2536รหัสถอดออกมาแล้วเป็นเลข9นะครับปีนี้คุณได้รับข่าวดีและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณลงมือทำปีนี้คุณได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณได้ลงมือทำแน่นอนและโอกาสที่คุณจะเดินทางนะครับไปใช้ชีวิตในการทำงานต่างถิ่นก็มีสูงขอให้คุณปรับสมรรถนะและความคิดของคุณแบบเขาเรียกว่าอย่าย่ำอยู่กับที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาปีนี้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับและบางครั้งคุณอาจจะต้องสูญเสียเวลาเป็นของตัวเองบ้างขอให้เรามีสติและรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบางครั้งผลดีกับผลเสียบางครั้งมักจะมาใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะครับอ่ะมาอีก2ท่านสุดท้ายเลยสำหรับคุณจ้อยเกิดพ.ศ. 2539เดือน4นะครับรหัสถอดออกมาแล้วคือจะเป็นเลข1ปีนี้ขอให้คุณลุยไม่ต้องยั้งลุยไม่ต้องเขาเรียกว่าลุยให้เต็มที่ไปเลยงานที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณทำด้วยเต็มที่ทำด้วยความสามารถของคุณโอกาสและความสำเร็จรอคุณอยู่ขอเพียงอย่าท้อและข้อดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับ
ขอให้คุณพูดออกมาและเอ่ยปากบางครั้งความสำเร็จผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายยิบยื่นให้คุณนะครับอ่ะมาท่านสุดท้ายเลยสำหรับคุณดานะครับเกิดวันที่15นะครับปีพ.ศ. 2540รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5นะครับปีนี้เป็นปีที่คุณมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลานะครับและบางครั้งคุณอยู่นิ่งๆสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณไม่คาดฝันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเผลอๆคุณอาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรที่คุณไม่คิดเลยว่ามันจะมาคือฉันลืมไปแล้วอะพูดง่ายๆว่าฉันเคยอยากได้ปีนี้ฉันฝันว่าฉันอยากจะได้นู่นได้นี่และฉันลืมไปแล้วปีนี้โอเคแน่นอนมันเหมือนเขาเรียกว่าจุดไฟและติดปุ๊บทันทีอะสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วลืมไปแล้วจะวิ่งกลับมาหาคุณนะครับโอเคนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ให้เลย8ท่านเพราะปกติอ้วนจะมีเวลาแบ่งเวลาให้ 5-6 ท่านแต่ปีนี้ตอบให้เลย6ท่านเพราะท่านผู้ชมน้อยใจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอ้วนจัดให้เต็มที่ขอให้ผู้ชมเอ่ยปากแล้วอ้วนสามารถทำได้รับรองอ้วนจัดให้ท่านผู้ชมตามใจท่านผู้ชมแน่นอนโอเคนะครับช่วงนี้เป็นพักเบรกก่อนสักครู่และช่วงหน้าอ้วนจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์นะครับตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับครั้งครับกับรายการยอดนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้นบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นหลังจากรับชมเสร็จแล้วอย่าลืม SMS มาบอกด้วยนะครับว่าสัญญาณชัดเจนไหม
ข้อมูลถูกต้องตามที่ท่านผู้ชมต้องการไหมคำพูดหรือว่าคำติชมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเจอตัวจริงนะครับแล้วบอกกล่าวกับอ้วนรวมทั้ง SMS นะครับไม่ว่าจะติชมนะหรือว่าให้ปรับปรุงไหนอ้วนน้อมรับคำท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อมาปรับปรุงให้ผลงานออกมาดีขึ้นและโดนใจและถูกใจท่านผู้ชมครับไม่ต้องกลัวว่าอ้วนจะโกรธหรือเสียใจกลับดีใจซะอีกที่ท่านผู้ชมบอกเอออ้วนต้องทำแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะอุ้ยดีใจมากเลยแสดงว่าอ้วนนะยังเขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการของท่านผู้ชมบอกเลยว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยบอกได้ว่าปรับปรุงแบบไหนอะไรยังไงเพื่อให้ตามใจท่านผู้ชมและถูกใจท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการจวนนัมเบอร์ทางสถานีโทรทัศน์ 4H8 นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยคือท่านแรกเลยเบอร์โทรศัพท์คนแรกก่อนครับคุณกบนะครับสำหรับคุณกบ10ตัวรวมกันแล้วจะได้66นะครับแต่4ตัวท้ายคือ8992เรามาดูความหมายของ66ก่อนนะครับ66เป็นเลขของความลุ่มหลงคือ6กับ6รวมกัน2ตัวเมื่อจับคู่รวมกันอ้วนเคยอธิบายฟังมาแล้วตอนย้อนหลังกลับมาว่าความหมายของเลขแต่ละตัวจะมีความหมายว่าอย่างไรหลังจากนั้นเราเอาเลขแต่ละตัวมารวมกันนะครับจาก00จนถึง100แต่ณเวลาตอนนี้คุณกบให้มาคือ10ตัวรวมกันก็คือ66เป็นเลข2ตัวคือความหมายของ16นี่คือเป็นเลขของความลุ่มหลงจะส่งผลให้คุณเนี่ยหลงอะไรคือหลงง่ายแล้วนะครับระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างมากๆเลยและพิจารณาไต่ตองให้ดีๆครับก่อนที่จะลงมือทำอะไรเชื่ออะไรนะครับและจะตามใครขอให้คุณพิจารณาไต่ตองอย่างถี่ถ้วนให้ดีนะครับและอย่าเพ้อฝันเป็นอันขาดเพราะตัวเลขคู่66เป็นเลขของอันตรายมักจะเชื่ออะไรแล้วเชื่อแบบสุดโต่งมั่นใจใครแล้วรักใครแล้วรักแบบสุดตัวนะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะมัวเมาในแสงสีเสียงและอบายมุขต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วใช้วิจารณญาณในการเชื่อมั่นเชื่อฟังและติดตามทุกบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะคอยตามนะครับสตินะครับเอามาดู4ตัวท้ายนะครับคู่แรกเลยคือ89เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำและคอยเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยคอยสติมันอาจจะมีเซนต์อยู่ในตัวของเราเองก็ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปสิ่งนี้แล้วตรงนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนต์ของคุณด้วยว่าสิ่งที่เซนต์กำลังจะเตือนคุณนะมันผิดหรือถูกขอให้คุณเชื่อนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะมีเซนต์ของคุณเนี่ยคอยให้เขาเรียกเตือนสติคุณในขณะที่คุณกำลังที่จะเขาเรียกว่าพลาดพลั้งไปนะครับและสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับอาหารตัวนี้เนี่ยขอให้คุณเป็นคนที่ใจเย็นนิดนึงอารมณ์เบาลงนิดนึงซอฟลงนิดนึงเพราะรหัสของคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแล้วตัดสินใจรุนแรงมากจนเกินไปบางครั้งจะไม่ฟังใครเสียด้วยซ้ำชีวิตจะขาดความสุขเอามากๆเพราะฉะนั้นสติความคิดความอ่านขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองและอารมณ์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะรหัสตัวนี้จะเป็นรหัสแรงมากนะครับบอกเลยท่านคุณกบนะครับขอให้อย่าคือเขาเรียกแรงคือเป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ว่าง่ายขอให้คุณเนี่ยพัฒนาอารมณ์คุณในแง่บวกดีกว่าอย่าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมันจะทำให้คุณลำบากทีหลังอ่ะมาดูคู่สุดท้ายคือ92เป็นเลขของคุณที่ไขว่คว้าหาสำเร็จนะครับคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆหรืออยากจะไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นชอบกินเลี้ยงชอบพบปะเพื่อนฝูงนะครับและบางครั้งคุณสนใจในศาสตร์ลึกลับด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าคุณเป็นชอบวัตถุเกี่ยวกับเรื่องโบราณอาจจะไปดูเขาเรียกวัตถุโบราณต่างๆตามสถานที่ต่างๆคุณอาจจะชอบแบบนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญคือเป็นคนที่ไขว่คว้าอยากหาความสำเร็จให้กับตัวเองแต่ว่ามันไปไม่ถึงฝั่งเท่าที่ควรเพราะความคิดความอ่านของคุณจะเป็นคนอารมณ์ร้อนและเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองข้อเสียเลยคือรหัสของคุณกบนะบอกเลยว่าอยากให้ลองหาเบอร์เสริมเข้ามาเปลี่ยนดีกว่ามันจะทำให้คุณเบาขึ้นและดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีรหัสตามนี้แล้วจะต้องเป็นนะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าอ้วนเพียงแต่นำมาบอกเล่าเฉยๆว่าเบอร์โทรศัพท์คู่นี้เป็นอย่างไรแล้วตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรอ้วนก็จะนำมาบอกนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณนาของเรานะครับคุณนาของเรานะครับ10ตัวรวมกันแล้ว63แต่4ตัวท้าย7923
เรามาดูความหมายของ63นะครับ63เป็นเลขของมิตรที่มีความสุขสดชื่นและทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้เสมอและบางครั้งคุณทำอะไรเนี่ยจะมีคนคอยให้กำลังใจคอยห่วงใยนะครับและคอยสนับสนุนด้วยซ้ำไปขอให้คุณหมั่นทำบุญในสิ่งที่ดีนะครับจะเข้ามาหาคุณท่านผู้ชมเคยถามมาอ้วนนึกได้ก็ตอบเลยอ้วนทำบุญตรงนี้เนี่ยฉันก็ทำทุกเช้าการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องไปทำบุญเหมือนถ้าเป็นศาสนาพุทธไม่จำเป็นจะต้องไปทำบุญใส่บาตรทุกเช้าขอเพียงแค่คุณพูดดีๆให้ความรู้สึกดีๆนะครับแค่คุณรินน้ำให้กับคนในบ้านนะครับหาข้าวหาปลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วนะครับเพราะถ้าผู้ชมลองย้อนกลับไปอ้วนเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องทำบุญว่าการทำบุญไม่ใช่จะทำบุญจะต้องแบบเดียวและอย่างเดียวเปรียบเสมือนการเราสร้างบ้านนะครับเราจะมีเฉพาะเสาอย่างเดียวเราไม่มีหลังคาเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญเราอาจจะเดินไปเนี่ยเดินกลางทางเราอาจจะเจอสุนัขกลางทางอย่างเงี้ยเราพอจะมีสตางค์หรือว่าเรามีอาหารอยู่ในมือเช่นไก่ย่างเราก็ให้สุนัขถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเลยนะครับการให้ช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้อาหารไม่จำเป็นต้องเพื่อนมนุษย์ขอให้เขามีชีวิตเหมือนเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วอย่างหนึ่งนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องต่อ79นะครับ4ตัวท้ายเป็นเลขของดวงของคนมีทรัพย์นะครับและบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับมรดกตกทอดมาด้วยนะครับตรงนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคุณขอให้คุณอยู่ในทำนองของธรรมที่ดีและถูกต้องนะครับและบางครั้งคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบพลาดผลจนเกินขอบเขตขอให้คุณซอฟและเบาลงนิดนึงนะครับคุณจะมีความสุขอย่างมากๆเลยมีข้อแม้นะครับถ้าคุณได้รับมรดกคุณอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนหรือคุณอาจจะได้เงินได้ทองมาคุณอาจจะต้องทุกระทมตมหรืออาจจะต้องพัดพาจากสิ่งของที่คุณรักมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะครับและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดความอ่านชั่ววูบของคุณให้มากๆนะครับเพราะรหัสนี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนทำให้คุณบางครั้งน่ะเจ็บเนื้อเจ็บตัวและทุกข์ทรมานเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับอ่ะมาดู2-3เลยเป็นเลขเสน่หาที่แรงเกินห้ามใจคือ2-3นะครับคุณใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอย่างมีความสุขมากเลยและยิ่งคุณเป็นสุภาพสตรีแล้วเนี่ยจะมีเพศชายให้ความสำคัญกับคุณแล้วคอยสนับสนุนคุณบางครั้งคอยเป็นห่วงเป็นใยบางครั้งเนี่ยเบตาปราณีเราสวัสดีซ้ำไปบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ด้วยกันนะว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้แอบชอบเรานะอะไรประมาณนั้นเลยคิดว่าขอให้คุณบริหารเสน่ห์ดีๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณใช้สติอย่างมากๆเพราะรหัสนี้เนี่ยมันจะมีอารมณ์ชั่ววูบเข้าไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าอย่างมากๆและบริหารเสน่ห์ที่เรามีให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับสำหรับคุณกบอ่ะมาท่านต่อไปเลยท่านต่อไปคือวันนี้คุณจิของเรานะของท่านคุณจิเนาะคุณจิ10ตัวรวมกัน76นะครับแต่4ตัวท้ายคือ85และ51นะครับ85 51เรามาดูความหมายของ76ก่อน76เป็นเลขของเขาเรียกว่า7กับ6รวมกันคือจะเป็นศัตรูของความรักคือชีวิตของคุณเนี่ยจะอับเฉาความรักของคุณจะไม่สดใสเท่าที่ควรจะลุ่มดุ้มดอนๆแล้วก็จะมีความเศร้าในตัวของตัวเองบางครั้งอาจจะไม่สดชื่นกับคำว่ารักนะครับตอนนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจ้าชู้แต่แค่เอ็นดูผู้ชายทุกๆคนที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการโดนเบียดเบียนจากเพื่อนฝูงนะครับและบางครั้งคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้จริงใจกับเราเลยสำหรับคุณจีนะน่าจะเป็นสุภาพสตรีให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังพ่อแม่จะเข้ามาติดพันเราและให้ความสำคัญกับเราแล้วบอกรักเราแล้วเขาก็จะจากไปอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยจริงใจกับเราเนาะและมัดระวังเกี่ยวกับโรคลำไส้อักเสบนะครับถุงน้ำดีแล้วก็บางครั้งการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้สุขสมหวังอย่างที่คุณคิดมาดู4ตัวท้าย85นะครับเลขของหลักลอยเพราะหลงผิดคือบางครั้งเราคิดอะไรคิดแบบผิดๆแล้วบางครั้งเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตัวเองนะครับบางครั้งลืมตัวเอาเสียง่ายๆเหมือนกันทำให้คุณเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จและบางครั้งจะล้มเหลวเอาง่ายๆเหมือนกันหรือบางครั้งชีวิตของคุณเนี่ย
ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กหรือกำพร้านะครับรหัสตัวนี้นะครับขอเพียงคำว่าขอให้คุณอย่าใช้ชีวิตแบบเปลืองเลยขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่าปล่อยให้มันผ่านไปวันๆแบบไร้ค่านะครับและระมัดระวังคุณจะไปโดนเงาะเขาเรียกอะไรนะสัตว์ที่มีพิษกัดเช่นหมางูเขาเรียกว่าสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายเราระมัดระวังนะครับตรงนี้ถ้าเราจะเผลอผายไปเนี่ยเราอาจจะโดนตรงนี้ได้ขอให้ระมัดระวังอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับอ่ะมาดูความหมายของ51เลขของความสำเร็จที่ไม่ต้องขวายเพราะในรหัสที่ออกมาแล้วสำหรับคุณสักอย่างคือเป็นคนที่ไม่อยากดิ้นรนอะไรแล้วคือถ้าเกิดฉันจะทำอะไรสักอย่างคือฉันจะทำไปเลยทีเดียวเลยฉันขี้เกียจมานั่งพี่ดีพี่รนพี่ดีพี่ไรอะไรประมาณนี้ขอให้คุณคิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจะต้องลงมือทำด้วยเต็มความสามารถแล้วทุกอย่างมันก็จะเข้ามาหาเราอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ลงมือทำความสำเร็จย่อมไม่เกิดนะครับและข้อสำคัญนะครับขออย่าให้คุณอย่าติดสีเสียงและสิ่งบันเทิงมากจนเกินไปจะทำให้คุณเสียโอกาสบางเรื่องบางราวผ่านไปโดยที่ว่าน่าเสียดายเพราะรหัสตัวนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าเอายังไงดีล่ะอยากจะบอกว่าอย่าติดมากเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเอาชัดๆเลยถ้าคุณติดบันเทิงมากคุณเสียโอกาสแน่เพราะว่าคุณจะไม่สนใจเรื่องงานทันทีคุณจะให้กับความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงนะครับนี่คือข้อเสียนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ลองดูก็ได้นะครับลองเบอร์สักเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ที่คุณถูกใจและความหมายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณอยากได้นะครับว่ามีความหมายอย่างไรลอง SMS ไปได้ที่4642828นะครับสอบถามมาแล้วอ้วนจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้หรือว่าจะสอบถามในการส่วนตัวอ้วนก็ยินดีที่จะตอบนะครับโทรเข้ามาเลยอ้วนรับทุกสายนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณสุนะครับคุณสุนะครับ10ตัวรวมกันคือ48แต่4ตัวท้ายคือ2554นะครับ48เป็นเลขของการหลงผิดคือบางครั้งเนี่ยขอให้คุณระมัดระวังคำพูดมากๆคือบางครั้งเหมือนว่าชีวิตฉันแน่ชีวิตฉันเก่งชีวิตฉันเลิศหรูชีวิตฉันเก๋แต่บางครั้งลืมตระหนักไปบางครั้งฉลาดแต่ขาดเฉลียวเอาแบบตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยระมัดระวังในการใช้คำพูดเพราะคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเชื่อเฉือนคารมบางครั้งทำให้คนอื่นเสียใจมันจะเกิดศัตรูเพราะปากได้เพราะรหัสตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียเพราะปากและก็จะเกิดทางด้านอารมณ์ทางเขาเรียกความปะทะทางด้านอารมณ์นะครับหรือไม่งั้นบางครั้งคุณจะเสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นเลยนะครับและระมัดระวังมากๆเลยครับคุณจะถูกหว่านล้อมให้ใช้ชีวิตแบบผิดๆหรือคิดแบบผิดๆคือคิดแบบออกนอกกรอบแต่มันจะทำให้คุณหลงทางได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเดินทางผิดและคิดนอกกรอบแบบผิดๆนะครับจะทำให้คุณถอนตัวไม่ขึ้นมาท่านไม่ใช่ครับมา4ตัวท้ายคือ25ความหมายของ25เป็นเลขของความมั่นคงก้าวหน้าและต้องเพียรพยายามและมีอุตสาหะอย่างใหญ่หลวงที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งสอดคล้องกับตรงนี้แล้วนะครับว่าบางครั้งอย่าคิดนอกกรอบแบบประเภทผิดๆขอให้คุณอยู่ในทำนองของธรรมตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาโดยที่ว่าเขาเรียกว่ายังไงความสำเร็จเกิดจากสองมือเราหรือว่าหัตถาของพิภพเคยได้ยินไหมครับคือความสำเร็จเกิดจากมันสมองและมือของเราเกิดจากการที่เราลงมือทำนะครับอ่ะมาดูความหมาย54เป็นเลขของมหาบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาและสติปัญญานะครับชีวิตของคุณจะเรียนรู้ง่ายนะครับศึกษาง่ายบางครั้งความผิดพลาดคุณจะเรียนรู้เร็วนะครับสมองคุณจะปลอดโปร่งนะครับและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากและบางครั้งด้วยมันสมองของคุณเนี่ยความคิดความอ่านกับ2มือที่ลงมือทำเนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จและได้เงินได้ทองมาใช้เป็นกอบเป็นกำนะครับซึ่งสอดคล้องกับเมื่อตอนที่อธิบายว่า48ขออย่าให้คุณคิดนอกกรอบและเดินทางไปผิดความสำเร็จรอคุณอยู่ขอให้คุณเนี่ยอยู่ในทำนองการทำและตั้งใจทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำที่มันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนโอเคมาครับคุณจูของเราความหมายของคุณจู10ตัวรวมกันคือ56นะครับแต่4ตัวท้ายคือ4959 56เป็นเลขของทรัพย์ที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองเพราะมีดวงดาวและความปัญญาและโภคทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณโดดเด่นในสังคมหรือว่าจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข
ในการใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีข้อแม้นะครับคุณจะเอื่อยเหนื่อยเฉื่อยชาไม่กระปรี้กระเป๋าและกระสับกระเฉงขอให้คุณพัฒนาการใช้ชีวิตอย่าเอื่อยเฉื่อยนะครับขอให้คุณแบบว่าแข็งขันอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้อย่างที่คุณต้องการขอให้คุณลงมือทำทุกอย่างมันต้องมีได้นะครับไม่มากก็น้อยขอให้คุณลงมือทำแล้วจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าอยู่เฉยเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการบางครั้งมันก็ยากอยู่นิดนึงนะครับอ่ะมาดูความหมายของ49เป็นเลขของความขมขื่นในชีวิตคือ4กับ9จับคู่รวมกันแล้วเนี่ยจะมีอุปสรรคทำให้ความสุขของคุณเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานและบางครั้งมันจะทำให้เราเนี่ยเจอแต่เรื่องกัดกุมหัวใจและปวดหัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขอยู่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถูกคนในบ้านเช่นสามีคุณเอาเปรียบชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลานะครับและบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณได้โชคได้ลาภได้อะไรมาเนี่ยเขาก็จะมาช่วยคุณใช้ถ้าภาษาชาวบ้านคือมาช่วยกูใช้มาช่วยกูล้างกูผ่านอะไรประมาณนี้เลยมันทำให้เราเกิดความกัดกุมและเครียดมากระวังนะครับถ้าเครียดมากจะเป็นโรคนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับธุรกิจการงานของคุณน่ะถ้าคุณไม่มีสติที่ดีมันจะทำให้คุณเป๋ไปได้เหมือนกันนะครับและเกิดการหยุดชะงักทำให้มีผลเสียขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่สติเท่านั้นนะครับขอให้คุณมีสติและทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นแค่เครื่องทดสอบเท่านั้นพอแล้วมันจะมีกำลังใจทำให้เราสู้ต่อได้มาดูความหมายของ59นะครับเลขของการอนุรักษ์นิยมเลขนี้จะมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การช่วยเหลือคดีนะครับบางครั้งเนี่ยคุณท้อคุณถอยคุณจะมีลางสังหรณ์เข้ามาว่าจะทำถอยหรือว่าจะทำยังไงคุณมีลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะแม่นยำพอสมควรเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสติและเชื่อมั่นและเชื่อในตัวของคุณเองบางครั้งอย่าเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้คุณเดือดร้อนได้ในภายหลังนะครับและโอกาสที่คุณเนี่ยจะคบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างภาษาเช่นคนต่างชาติหรือมีโอกาสเดินทางทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นหรือเดินทางไปเที่ยวต่างแดนไกลๆโอกาสมีขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งว่าสิ่งที่ฉันทำแล้วมันถูกและฉันไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในทํานองของธรรมแล้วอยู่ในกรอบระเบียบที่เราวางเอาไว้เพื่อบังคับตัวเองมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับมาคุณเอ๊ะนะครับสำหรับคุณเอ๊ะมาท่านต่อไปเลย55 10ตัวรวมกัน4ตัวท้ายคือ6392นะครับคุณเอ๊ะเลข55เป็นเลขของความรุ่งโรจน์และก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมุ่งมั่นนะครับขอให้คุณทะเยอทะยานฝันอยากจะไปนะฝันให้ไกลไปไม่ถึงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะจะมีสิ่งแรงบันดาลใจเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนรักและคนในครอบครัวคุณช่วยสนับสนุนคุณนะแล้วก็มาดู4ตัวท้ายคือ63เป็นเลขของสุขสมหวังสดชื่นจะมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บางครั้งเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้โอกาสและเสน่ห์ที่คุณมีเนี่ยสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณเลยนะครับสำหรับคุณเอ๊ะแล้วมาดูความหมายของ92เนี่ยคือเป็นเลขของความของความสำเร็จการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณต้องลงมือทำแล้วตั้งมั่นในสติตัวเองว่าช้าแต่ชัวร์และทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะได้มาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะถูกแวดล้อมอยู่บางครั้งคุณเจอหลายคนรูปแบบทั้งเอารัดเอาเปรียบเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่สุดท้ายคุณก็ฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะครับขอให้คุณตั้งมั่นในปฏิฐานคุณว่าทำช้าดีกว่าไม่ทำทำช้าแล้วชัวร์ดีกว่าทำเร็วแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับมาท่านสุดท้ายสำหรับคุณบูนความหมาย10ตัวรวมกัน71 4ตัวท้ายคือ6665นะครับ71เป็นเลขของการเก็บกดถูกบิดเบียนอำนาจถูกใส่ร้ายป้ายสีก่อให้เกิดมีความทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งมันทำให้คุณเครียดมากนะครับและระมัดระวังนะครับคุณต้องรักครอบครัวให้มากและเชื่อมั่นในครอบครัวอย่าคิดว่าเราอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวตอนนี้กำลังมองเราอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรและเราปิดบังอะไรเขาแล้วเราให้ความสำคัญกับครอบครัวหรือเปล่านะครับมาดู66เป็นเรื่องของความลุ่มหลงส่งผลให้คุณลุ่มหลงในโลกภายนอกมากจนเกินขอบเขตจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวมากได้ในภายหลังได้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าคุณจะลุ่มหลงอะไรคุณลุ่มหลงเต็มที่โดยที่ไม่ฟังคำเตือนของใครเลยแม้แต่สักคนเดียวและบางครั้งเนี่ยชีวิตคู่เนี่ย
ต้องการกำลังใจต้องการการเอาใจใส่แม้กระทั่งคนในครอบครัวลูกเราเราก็ต้องมีเวลาให้เพราะคุณจะลุ่มหลงอะไรแล้วคุณหลงไปเลยโดยที่ว่าไม่ฟังคำทักทายคนในครอบครัวนะครับมาดูความหมายของ65คือเป็นเลขของความสำเร็จที่ดีเยี่ยมนะครับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สรุปโดยรวมแล้วขอให้คุณเนี่ยนึกถึงคนในครอบครัวคนที่รอคอยคุณคนที่เป็นกำลังใจให้คุณรวมทั้งลูกของคุณที่จะอยู่กับคุณเนี่ยนะครับขอให้คุณดูแลเอาใจใส่และมีเวลาเขาบ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาในทางดีขึ้นแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเบอร์ลองหาเบอร์เสริมเข้ามาใช้ดูอาจจะทำให้คุณมีความคิดอะไรดีๆขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนเบอร์และมีเบอร์ใหม่ก็ลองใช้ดูแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะทราบความหมายก็ SMS ไปได้ที่464-2828นะครับอ้นยินดีที่จะตอบนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาพอดีแล้วก็ตอบครบถ้วนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันอังคารหน้านะครับอ้วนจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยกันทั่วหน้าทุกๆคนเลยยังไงขอบคุณมากที่ติดตามรับชม SS อย่าลืมนะครับสงสัยอย่างมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานสวัสดีครับไปแล้วนะครับ